สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการกอล์ฟพาราไดซ์นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาไหว้พระใหญ่ที่เกาะลันตาวครับวันนี้เจสสิก้าทาโร่เลงอิงรวมไปถึงเนชั่นไวด์นะคะเจ๊หยกก็พาท่านผู้ชมมาพบกับอีกความสวยงามหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คเลยของฮ่องกงถ้ามาแล้วก็ต้องมาไหว้พระที่เกาะลันตาวค่ะกระเช้านองปิงเนี่ยเป็นกระเช้าที่สามารถนั่งชมวิวได้ถึง363รอบตัวเลยนะคะระยะทาง 5.7 กิโลเมตรเนี่ยจะมีเวลาได้ชมทิวทัศน์ของฝั่งเกาะฮ่องกงเกาะลันเตาเห็นไกลๆนะคะบริเวณนี้เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้พระใหญ่องค์นี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่ากว่าจะสร้างเสร็จนั้นมีตำนานเล่าขานเรียกว่าน่าศรัทธาทีเดียวค่ะบอกนั่งกระเช้าไฟฟ้ามา25นาทีนะคะตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงแล้วนะคะที่ตามกำลังเพลินเริ่มถ่ายรูปแล้วตอนนี้อิงอยากจะชวนท่านผู้ชมไปกราบขอพรหลวงพ่อกันดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมเคยไปไหว้เทียนฐานนะคะซึ่งเป็นจุดไหว้พระของกษัตริย์จีนโบราณแล้วนะคะที่นี่ก็จำลองแบบเหมือนกันแถมภูมิปัญญาในการก่อสร้างนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะบริเวณนี้คือจุดอธิษฐานซึ่งเรายืนปั๊บจะสามารถอธิษฐานขอพรตรงไปยังพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะองค์นี้นะคะเป็นทองสำริดหนักถึง250ตันสูงถึง34เมตรอายุของท่านจนถึงนับวันนี้ก็16ปีล่วงมาแล้วนะคะคนฮ่องกงมีความเชื่อกันนะคะว่าหลังจากที่สร้างพระพุทธองค์กลางแจ้งที่เกาะลันเตานะคะเห็นพระหัตถ์ที่ยกขึ้นข้างนี้ไหมคะคลื่นลมที่เคยขึ้นมาเรียกว่าแรงๆปัจจุบันนี้คนฮ่องกงมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะเพราะเขาเชื่อกันค่ะว่าด้วยพระหัตถ์ที่ยกขึ้นเสมอพระอุระเนี่ยจะช่วยกำบังลมมรสุมที่เข้ามาถึงเกาะฮ่องกงค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเจสสิก้าทราเวลและอิงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องฮ่องกงต้องเจ๊หยกเนชั่นไวด์นะคะหากท่านผู้ชมสนใจที่จะมาเที่ยวที่นี่สามารถติดต่อผ่านอิงและเจสสิก้าได้ที่0819191616นะคะวันนี้รายการกอล์ฟพาราไดซ์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้คงต้องบอกว่าใจเย็นสวัสดีค่ะ